สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสี DP Farm นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาปลูกผักนะคะในน้ำกันโดยใช้กิ่งพันธุ์นะคะสำหรับที่จะพาคุณผู้ชมปลูกนะคะก็จะมีผักโหระพานะคะที่เด็ดใบออกแล้วนะคะแล้วก็จะมีผักแพรวนะคะแล้วก็มีผักหอมสะระแหน่นะคะก็คือตัวนี้โบสีได้ทำไว้เมื่อคืนนะคะเพราะว่ารีบทำกลัวกิ่งพันธุ์มันจะเหี่ยวนะคะ สำหรับอุปกรณ์ของเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็จะมีเป็นฟองน้ำนะคะนี่ฟองน้ำแบบนี้ฟองน้ำแบบนี้ที่เราจะฉีดนะคะออกมาใส่กับพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีแผ่นโฟมนะคะ ขออภัยค่ะแผ่นโฟมขนาดถ้าหาได้บางกว่านี้ก็บางกว่านี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้โบสีได้ใช้แบบลวดนะคะลนไฟแล้วก็เอามาเจาะเป็นรูสี่เหลี่ยมให้พอดีกับฟองน้ำของเรานะคะก็จะเจาะได้หางตามที่คุณผู้ชมต้องการเลยค่ะแล้วก็จะมีกะละมังนะคะใส่น้ำก็คือใส่ให้จนเต็มเลยนะคะให้แผ่นฟองน้ำของเรากระทบกับน้ำแบบนี้ได้เลยนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าก็ต้องมีแบบไม่ให้แน่นเกินไปนะคะให้มีช่องว่างนะคะได้นิดนึงนะคะ อุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะคะสำหรับกิ่งพันธุ์ของเราแล้วก็ตัวนี้โบสีได้มาจากตลาดนะคะเป็นกิ่งพันธุ์ก็คือเราไม่ได้เด็ดสดจากต้นเลยถ้าเราได้มาจากตลาดแล้วนะคะให้คุณผู้ชมตัดใช้มีดตัดกิ่งส่วนเก่าของเขาออกนะคะให้มันเป็นกิ่งใหม่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมดูตัวนี้เพิ่งทำไปเมื่อคืนนะคะแช่น้ำไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูโอเคเอาตัวนี้ก็ได้นะคะเวลาเราตัดข้อเขานะคะให้รากของเขาจะออกอยู่ปริมาณนี้นะคะประมาณตรงนี้นะคะให้ข้อเขาจุ่มน้ำลงนะคะแล้วเราก็เอาฟองน้ำหนีบไว้แบบนี้แล้วก็จุ่มลงให้ฟองน้ำแตะกันกับน้ำนะคะแล้วก็รากจะแช่น้ำอยู่ข้างล่างนะคะคุณผู้ชมจะใส่กิ่งพันธุ์2-3ต้นก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้วันสีทดลองดูว่ามันจะแบบเกิดไหมนะคะอันนี้เป็นสะระแหน่นะคะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นข้อของเขาแบบนี้นะคะลงจุ่มน้ำนะคะตัดให้ข้ออยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผักแพรวผักแพรวเกิดรากไวมากนะคะคุณผู้ชมให้ข้อเพราะว่าข้อเขาจะรากเขาจะออกจากข้อแบบนี้อะค่ะส่วนข้างล่างจะเป็นน้ำเปล่านะคะลืมบอกคุณผู้ชมเป็นน้ำเปล่าเลยนะคะเรายังไม่ได้เติมปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นรอให้เขาแข็งแรงก่อนเราค่อยจะเติมน้ำปุ๋ยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณ1สัปดาห์นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ากิ่งพันธุ์ของเราจะเกิดรากไหมหรือจะเน่าไหมนะคะเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะว่าผลการทดลองนะคะจะเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้ก็ผ่านไปสัปดาห์กว่าๆแล้วนะคะน่าจะประมาณ10วันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารากของเขางอกหรือยังนะคะชึบเปิดตรงหน้าเป็นยังไงโอเครากของเขาเริ่มงอกแล้วนะคะเป็นผักโหระพาผักแพรวแล้วก็ผักหอมสะระแหน่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเติมปุ๋ยให้เขานะคะเพราะว่าในน้ำเปล่าไม่มีสารอาหารที่เขาต้องการนะคะใบผักของเราก็เลยอยากมีลักษณะเหลืองๆหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวแล้วก็เราจะมาย้ายเขาลงในกล่องโฟมนะคะให้เขาได้รับแสงแดดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับปลูกผักของเราเลยนะคะก็จะมีปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะแล้วก็จะมีน้ำที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะตัวนี้เป็นกล่องกุ้งนะคะบรรจุน้ำได้ประมาณ 19-20 ลิตรนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองใส่ปุ๋ยขนาด2 ซีซีต่อน้ำ1ลิตรดูนะคะ
พราะว่าเรายังไม่รู้ว่าผักของเราต้องการปุ๋ยเท่าไหร่นะคะถ้าแบบเขาเขียวขึ้นนะคะเราก็จะใส่แค่2ซีซีก็พอแต่ว่าถ้าเขายังมีอาการแบบเหลืองอยู่นะคะเราก็จะเติมปุ๋ยให้เขาอีกเป็น3ซีซีต่อน้ำ1ลิตรนะคะเราก็สังเกตดูผักของเราด้วยนะคะว่าเป็นยังไงโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสองกล่องนี้เราจะใช้ปุ๋ยอยู่กล่องละ40ซีซีนะคะสิบซีซีถ้าเขายังมีอาการใบเหลืองอยู่เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเขาเป็นอีก6เป็น60ซีซีนะคะแต่ปีแล้วเราก็คนเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยดีน้ำไปเลยนะคะปุ๋ยดีก็อีก40ซีซีเหมือนกันตัวนี้ดูดขึ้นมา50ซีซีนี่ก็อีก10 40 40แล้วก็คนเขาอีกรอบนะคะแล้วก็จะมาย้ายต้นกล้าของเรากิ่งพันธุ์ของเราลงไปในกล่องปุ๋ยนะคะนี่ทำเตรียมไว้แล้วนะคะก็ใส่ไปแบบนี้เลยเดี๋ยวกล่องนี้จะใส่เป็นโหระพานี่รากของเขาแบบสวยเลยนะคะคุณผู้ชมใส่ไปทางนี้ก็ได้ถ้าใบเขากระทบไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเราไม่อยากให้รากเขากระทบแรงมากนะคะก็จุ่มลงไปแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผักลงกล่องของเรานะคะสำหรับการปักแบบกิ่งพันธุ์เดี๋ยวเราจะมาสังเกตดูเขาเรื่อยๆนะคะว่าใบเขาจะมีสีเขียวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าเขายังเหลืองอยู่เราถึงจะเติมปุ๋ยอีกนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้นะคะว่าผักเราต้องการปุ๋ยเท่าไหร่นะคะเราจะค่อยๆเพิ่มเขาไปทีละนิดนะคะโอเคหลังจากที่เราเติมปุ๋ยให้เขานะคะมาประมาณวันเสาร์นะคะประมาณ5วัน6วันแล้วนะคะเราสังเกตดูแล้วนะคะเขาจะมีลักษณะใบเหลืองอยู่นะคะแสดงว่าเราเติมปุ๋ยให้เขาไม่พอนะคะเพราะว่าโบเติมไป2ซีซีต่อน้ำ1ลิตรนะคะมองในนี้มองในกล้องอาจจะเขียวอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเขามีลักษณะที่อยากจะใบเหลืองหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มปุ๋ยให้เขาเป็นปกตินะคะก็คือ3ซีซีต่อน้ำ1ลิตรเมื่อวันเสาร์เราได้เติมไป2ซีซีต่อน้ำ1ลิตรนะคะ
ตอนนั้นเราเติมไป4ติดซีซีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเติมไปอีก20ซีซีนะคะให้เป็น60ซีซีนะคะสำหรับ1กล่องกุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเติมทั้ง2กล่องเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์ของเราก็จะมีปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะคะแล้วเป็นไซลิงเล็กนะคะตัวนี้ได้มาเป็นอันเล็กขนาด5ซีซีเราจะเติม20ซีซีแล้วก็ใส่ไป4ครั้งนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์คนของเราแต่ก็มือนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างก็มีรากนะคะน้ำก็เป็นฝ้าอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาตีให้เขาแตกนะคะแล้วก็รากก็ตัวนี้อยากมีลักษณะที่เป็นสีน้ำตาลนิดนึงนะคะแต่เพื่อนๆขาวเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะมีอาการเป็นยังไงในต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นเฉพาะผักแพรวนะคะที่มีลักษณะเป็นรากสีน้ำตาลนะคะก็ออกไปเหลืองแบบนี้จะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาติดตามเขาดูไปเรื่อยๆนะคะเอาไว้ก่อนจะมาเติมปุ๋ย A 10 5 20ก็ตีเขาลงแล้วนะคะให้ฟ้าข้างบนเข้าไปเลยต่อไปก็เป็นปุ๋ยดีจะได้ลอยแล้วก็ปิดไว้หล่นหายเป็นรูหล่นละโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวโบจะทำอีกกล่องนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ทำให้คุณผู้ชมดูเป็นหนึ่งถาดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามอีกนะคะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงผ่านไป20วันแล้วนะคะสำหรับการปักชำกิ่งพันธุ์ผักของเรานะคะก็จะมีผักแพรวนะคะผักแพรวเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ดิดเขามาจากต้นสดนะคะเราทำปักชำเขาโดยที่เขาเหลือกินจากเมี่ยงคำนะคะก็เลยน่าจะตัดมาหลายวันก็เลยมีสภาพยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าดิดจากต้นสดมาเพื่อปักชำก็น่าจะสวยกว่านี้นะคะโหระพาเหมือนกันนะคะนี่กำลังสวยแล้วก็สามารถที่จะเด็ดกินยอดเขาได้แล้วนะคะก็มีลักษณะใบเขียวสวยนะตัวนี้เป็นหอมสะระแหน่นะคะสวยเชียร์นะคะนี่เราสามารถที่จะเด็ดยอดเขาทานได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นนะคะเราเด็ดแบบว่าเราเด็ดใบของเขาออกจนเยอะหมดเขาก็เลยเกิดช้านิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่แบบมีต้นสดอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะขยายพันธุ์ต่อเราก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะแต่เราไม่ต้องเด็ดใบเขาออกก็ได้นะคะเขาจะได้แตกยอดแตกกอได้ไวนะคะตัวนี้ก็เหมาะสำหรับทุกท่านเลยที่อยากจะลองทำนะคะรากของเขาก็สวยนะคะจะมีเฉพาะผักแพรวที่รากเขามีลักษณะที่จะเป็นสีดำนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะจับดูก็ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะคะก็ยังได้ปกตินะคะตัวนี้เป็นยังไงอันนี้ก็รากสวยนะคะปกติเลยถ้าน้ำเราเป็นฝ้าเราก็ใช้แต่ก็มือหรืออะไรก็ได้คนให้เขาแตกกันก็พอแล้วไม่มีเป็นอะไรนะคะ ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะอยู่แบบบ้านเช่าที่มีพื้นที่ไม่มากนะคะหรือว่าอยู่ห้องอยู่คอนโดอยู่แมนชั่นอะไรแบบนี้นะคะที่แบบว่าอยากจะลองทดลองปลูกนะคะหรือว่าเก็บผักเล็กๆไว้กินในบ้านของเรานะคะแบบว่าไม่อยากจะปลูกลงดินหรืออะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะทำแบบนี้ไว้ก็ได้นะคะแบบว่าอยากเอาไว้ใส่ผัดอยากเอาไว้ใส่
อาหารของเราเล็กๆน้อยๆแต่ไม่อยากเก็บในตู้เย็นนะคะเพราะว่าบางทีผักที่เราได้มาจากตลาดนะคะเขากระทบกระเทือนกันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก็ทำให้เขาบอบช้ำนะคะพอเราเอามาเข้าตู้เย็นนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะเปื่อยไวแล้วก็เน่านะคะถ้าเรายังไม่ได้กินเราก็สามารถที่จะทำแบบนี้ไว้ได้นะคะก็จะเก็บไว้กินได้นานๆเลยก็คืออยากกินตอนไหนแล้วก็เด็ดกินอาจจะปริมาณไม่เยอะนะคะแต่เราก็พอที่จะแก้ขัดได้นะคะมันแบบนี้ก็คือก่อนหน้านี้โบนะคะเคยปลูกแบบใส่ดินแล้วพอกำลังจะสวยแต่ว่าเขามีอาการใบหยิกนะคะปลูกตอนปลูกลงดินอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ถนัดในการปลูกผักเท่าไหร่นะคะปลูกกี่ครั้งก็ใบหยิกปลูกกี่ครั้งก็ใบหยิกนะคะก็เลยมาทดลองปลูกแบบไฮโดรโปนิกหรือว่าปลูกในน้ำลองดูบ้างนะคะก็คือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าจะจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยไหมนะคะจำเป็นต้องใส่นะคะเพราะว่าเราใส่น้ำเขาเขาก็เกิดอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีลักษณะที่จะใบเหลืองนะคะก่อนหน้านี้ที่โบได้ทำไว้นะคะก็เลยเราจึงต้องจำเป็นต้องหาธาตุอาหารเสริมให้กับเขาเพื่อที่จะให้เขามีใบที่เขียวแล้วก็แตกยอดนะคะแล้วก็ถ้าใบเหลืองเขาอาจจะร่วงโรยได้ไวนะคะใบเหลืองแล้วเขาก็จะแห้งแล้วก็กรอบลงไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมก็หลายท่านอาจจะสังเกตได้ว่าเวลาเราทิ้งหรือว่าอะไรลงแบบในคลองในน้ำหรือว่าเราแช่น้ำไว้นะคะอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาก็จะงอกมาเหมือนกันแบบนี้สดสวยเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะมีอาการซีดแล้วก็เหลืองนะคะแล้วก็ใบเขาก็จะโรยราไปในที่สุดนะคะเราจึงเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้เขานะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะลองทำนะคะก็สามารถที่จะทำตามคลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะโบสิก็ได้ทดลองให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะสรุปก็คือเราใช้ปุ๋ย3 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้โบสิได้ทำแบบว่าลองใส่2 cc แต่ว่าเขามีอาการใบเหลืองนะคะก็เลยเพิ่มอีกเป็น3 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะตอนนี้ก็อายุจากที่เราแบบเด็ดใบเขาหมดทุกใบแล้วนะคะแบบไม่เหลือเลยเหลือเพียงแต่ยอดเล็กๆนะคะเขาก็ยังโตขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมจะทำนะคะเราก็ไม่ต้องเด็ดยอดของเขานะคะเราก็ที่สามารถที่จะปลูกได้เลยนะคะแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมค่ะถ้ามีอะไรสงสัยนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ